ตัวเลขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถ้าเป็นหนี้บ้านไหลไป100 บาทจะไหลเป็นหนี้เสีย22 บาทหนี้รถยนต์เฉพาะแบงค์ที่ปล่อยกู้รถยนต์ 12% บัตรเครดิต57คือ100 บาทบัตรเครดิตไหลไปเนี่ย57 บาทสินเชื่อส่วนบุคคล53ทีนี้ความน่ากลัวของปี67มันคือว่าเรากำลังจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าอัตราชำระหนี้ขั้นต่ำของบัตรเครดิตจาก 5% ไปเป็น 8% ฟังดูแล้วมันจะบอกว่าไม่เท่าไหร่หรอก 3% แต่ลืมนึกไปนะครับว่า1คนน่ะไม่ได้มีแค่1บัตรคุณสุรพลห่วงหมวดหนี้ไหนใน SM มากที่สุดบ้านครับใน SM บ้านเนี่ย 610,000 ล้านตัวเลขสิ้นปีนะครับในนั้นน่ะมีหนี้บ้าน180,000แต่ความที่เราดูว่า610,000เป็นหนี้บ้าน180,000ก็ไม่เยอะนี่ไม่ใช่120,000ใน180,000ที่เป็นสินเชื่อบ้านเนี่ยคือคนที่กู้สัญญาสินเชื่อไม่เกิน3 ล้านรายได้ปานกลางรายได้น้อยแล้วเริ่มผ่อนบ้านไม่ไหวผีซ้ำดำพลอยคือ EV มาเพราะฉะนั้นคนมีทางเลือกว่า EV มือหนึ่งหรือรถเข้าลานประมูลจะเอาอันไหนจะลดน้ำมันอันไหนราคามันก็เลยลงมาอีกเจ้าหนี้ซึ่งยึดเอารถคืนจากลูกหนี้เพราะผ่อนไม่ไหวเอาเข้าลานประมูลขายออกที่ลานประมูลให้กับคนที่อยากได้ก็ขาดทุนที่เรียกว่า loss on sale ใส่เข้าไปในงบการเงินปี66อาการปริแตกของสินเชื่อรถยนต์เนี่ยมันจึงเห็นภาพออกมาชัดเจนสังเกตไหมครับผมไม่เคยพูดตัวเลขหลักพันนะครับมันจะเป็นหลักแสนหลักล้านเท่านั้นเราอยู่ในภาวะที่จะตกหน้าผาของหนี้หรือว่า debt cliff แล้วหรือยังคะdebt cliff หรือการตกหน้าผาของหนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าต้องกลับไปดูอัตราส่วนตัวหนึ่งนะครับที่สำคัญเราเรียกว่าอัตราส่วนการไหลจากหนี้กำลังจะเสียคือ SM Special Mention Loan ไปเป็นหนี้เสียหรือ Non-Performing Loan อัตราส่วนนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า Migration Rate นะภาษาบ้านๆก็คืออัตราการไหลไปเป็นหนี้เสียตัวเลขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถ้าเป็นหนี้บ้านไหลไป100 บาทหนี้บ้านที่เป็น SM จะไหลเป็นหนี้เสีย22 บาท 22% ไม่เยอะนะครับในอดีตเคยสูง30 กว่าตามเท่าที่แบงก์ชาติเล่าให้ฟังหนี้รถยนต์เฉพาะแบงก์ที่ปล่อยกู้รถยนต์ไม่รวมกับผู้ผลิตที่มาปล่อยกู้ 12% บัตรเครดิต57คือ100 บาทบัตรเครดิตไหลไปเนี่ย57 บาทสินเชื่อส่วนบุคคล53นะครับสังเกตไหมครับบัตรเครดิตนี่มันไหลสูงเกินกว่าครึ่งสินเชื่อส่วนบุคคลไหลกว่าครึ่งเพราะเป็นสินเชื่อไม่มีหลักประกันทีนี้ความน่ากลัวของปี67มันคือว่าเรากำลังจะเปลี่ยนเขาเรียกว่าอัตราชำระหนี้ขั้นต่ำของบัตรเครดิตจาก 5% ไปเป็น 8%ฟังดูแล้วมันจะบอกว่าไม่เท่าไหร่หรอก 3% แต่ลืมนึกไปนะครับว่า1คนน่ะไม่ได้มีแค่1บัตร1คนอาจจะมี2บัตรค่าเฉลี่ยปกติที่เราหารของในระบบเครดิตบูโรนะครับอยู่ประมาณสัก2ใบกว่าต่อ1คนค่ะเขาเรียกว่าต่อ1 subject นะครับต่อ1คนเป็นหนี้ทราบไหมครับว่าเรามีบัตรเครดิตในประเทศไทยเราเนี่ย24 ล้านใบนะครับจากมูลหนี้ของบัตรเครดิตนี่แค่500,000 ล้านใน24 ล้านใบเนี่ยมี6 ล้านใบไม่เคยถูกควักออกมาใช้ใน2 ปีที่ผ่านมาคือบัตรที่เกินแล้วอัตราดอกเบี้ยมันอยู่ที่ 16% มินิมัมเพย์เมนต์มันอยู่ที่ 5% กำลังจะขยับไปเป็น 8% เราลองนึกภาพถ้าเรามี2ใบแล้วเราต้องจ่าย 8% 2 ใบในภาวะที่เราก็มีหนี้บ้านที่เราต้องจ่าย MR เพิ่มมันจะตึงไปหมดทุกอย่างมันก็เลยสะท้อนออกมาว่าคนที่มีรายได้ประมาณ 30,000 ถึง 50,000 ซึ่งเป็นลูกค้าแบงค์นะครับลูกค้าเกรดใช้ได้เลยเนี่ยครับตอนนี้ค่าใช้จ่ายเขาบวกกับที่เอาไปจ่ายหนี้อยู่ที่ประมาณ 105% ของรายได้คือปริ่มน้ำพอดีเติมหนี้ใหม่ก็ไม่ได้หนี้เก่าก็พอดีแล้วก็ยังต้องทำโน่นทำนี่และนี่ยังไม่รวมเรื่องน้ำมันถ้าเกิดมีราคาแพงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของการตึงมือไปหมดตึงไปซะทุกด้านเนี่ยมันก็ทางบางทีก็จะทำให้คนไม่รู้จะหาทางออกยังไงก็อาจจะไปในทางที่มันก่อคดีอาชญากรรมครับ ดังนั้นคือแม้ว่าอัตราการไหลจะยังไม่ได้สูงมากไปซะทุกส่วนแต่ว่าเท่าที่คุณสุรพลบอกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้บัตรเครดิตแล้วก็หนี้ที่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยมันก็ขอบเหวมันไหลไม่แรงเราพูดนะแต่มันยังไหลมาอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะเราลองนึกภาพตามผมนะตัวเลขนะครับเรามีหนี้ที่กำลังจะเสียเนี่ยพุ่งสูงสุดที่เราเคยเห็นนะครับ650,000แล้วเราก็กดมันลงมาด้วยการปรับโครงสร้างหนี้เชิงป้องกันเร่งทำทุกอย่างยืดทำทุกอย่างตอนนั้นดอกเบี้ยยังไม่ขึ้นนะครับยืดทุกอย่างทำลดลงมาเหลือ400,000กว่าสิ้นปี66วิ่งกลับไปอยู่ที่610,000สิ่งที่เรากำลังกังวลคือไตรมาสที่1ของปี67มันจะไม่หยุดอยู่ที่610,000มันจะไปต่อและถ้ามันไปแตะไอ้พีคเก่าถูกไหมครับเราจะกดมันลงได้อีกหรือเปล่าในสถานการณ์ถัดไปเนาะอัตราการไหลแบบนี้มันเป็นอะไรที่ไม่น่าไว้วางใจแล้วมันไปเกิดอัตราการไหลที่ว่าจ่ายไม่ได้เนี่ยนะครับไปอยู่ที่สินเชื่อบ้านที่สัญญาสินเชื่อ3 ล้านบ้านราคา3 ล้าน2 ล้าน1.5 ล้าน 7-8 แสนอย่างเงี้ยคนกลุ่มนี้นะครับผ่อนบ้านราคามันจะตึงไอ้ค่าผ่อนมันเป๊ะๆนะฮะมันไม่มีเผื่อเพราะฉะนั้นพอ MR ขยับปุ๊บก็จ่ายไม่ได้พอจ่ายไม่ได้ปุ๊บมันก็ตึงมือไปอันนี้คือภาพที่เราเห็นนะครับว่า SM อ่ะมันก็ยังไหลไม่แรงก็จริงแต่มันก็ยังไหลไม่หยุดครับคุณสุรพลห่วงหมวดหนี้ไหนใน SM มากที่สุดบ้านครับใน SM บ้านเนี่ย610,000 ล้านตัวเลขสิ้นปีนะครับในนั้นมีหนี้บ้าน180,000แต่ความที่เราดูว่า610,000เป็นหนี้บ้าน180,000ก็ไม่เยอะนี่ไม่ใช่ใน180,000เนี่ยเจาะลงไปดูไส้ไหน120,000ใน180,000ที่เป็นสินเชื่อบ้านเนี่ยคือคนที่กู้สัญญาสินเชื่อไม่เกิน3 ล้านรายได้ปานกลางรายได้น้อยแล้วเริ่มผ่อนบ้านไม่ไหวถ้าอาการมันออกว่าผ่อนบ้านไม่ไหวแสดงไม่ต้องพูดถึงบัตรเครดิตไม่ต้องพูดถึงสินเชื่อส่วนบุคคลใช่ไหมครับมันไปต่อได้ยากเพราะวันนี้เป็นประการด่านสุดท้ายละถูกแล้วพอเราไปดูข้อมูลของศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ใช่ไหมครับไปดูกลุ่มลูกค้าที่รายได้ 30,000 ถึง 50,000 ไปดูว่าไอ้ที่เขาเต็มที่อะว่าค่าใช้จ่ายบวกกับที่จ่ายหนี้ 104% ของรายได้เนี่ยไอ้ตรงจ่ายหนี้เนี่ยเขาจ่ายอะไรเยอะสุด47% ของการ30% 40% ที่เขาจ่ายหนี้เนี่ยจ่ายหนี้รถครับเพราะว่ารถยนต์เนี่ยมันค่างวดมันตรงเป๊ะใช่ไหมครับมันลดไม่ได้มันยืดไม่ได้เพราะอายุรถมันยืดไม่ได้เพราะฉะนั้นค่าผ่อนรถมันค้ำคออยู่ค่าผ่อนบ้านมันกระโดดมันก็มาเบียดทุกสิ่งอย่างนะครับแล้วไม่ต้องพูดถึง personal loan กู้เป็นก้อนผ่อนเป็นงวดที่มันมีปัญหาอยู่เดิมอยู่แล้วเรามีปัญหา personal loan นะครับตอนนี้เรามี5 ล้านบัญชีนะครับที่มีปัญหาอยู่เราจะลองคิดภาพตามครับ SM เนี่ยส่วนที่เป็นหนี้บ้านน่าเป็นห่วงที่สุดนะคะส่วนที่เป็น NPL ไปแล้วเนี่ยตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะ NPL 1.05 ล้านบาทในระบบของเครดิตบูโรนะครับที่เรามีอยู่ประมาณสัก 13.7 ล้านบาทเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าใน1ล้านบาทเนี่ยประมาณสัก 230,000เป็นหนี้รถยนต์นะครับแล้วก็เป็นหนี้บ้านอีกถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิด NPL ของหนี้บ้านอีกประมาณสัก 180,000 หนี้รถยนต์ 230,000 ไอ้ 230,000 ของหนี้รถยนต์เนี่ยมันคือการปริแตกคือหมายความว่าไม่ไหวแล้วนะครับรถก็พูดง่ายๆว่าคืนเจ้าหนี้ไปเจ้าหนี้ก็เอารถยนต์ก้อนนี้วิ่งเข้าลานประมูลนะครับทีนี้ไอ้ลานประมูลที่ว่าเนี่ยพอมีรถยนต์ไหลเข้าไปเยอะๆราคาลานประมูลก็ต้องลงใช่ไหมครับเพื่อจะไล่รถออกไปจากลานประมูลได้ค่ะปรากฏว่าผีซ้ำดำพลอยคือ EV มาเพราะฉะนั้นคนมีทางเลือกว่า EV มือหนึ่งหรือรถเข้าลานประมูลจะเอาอันไหนจะรถน้ำมันอันไหนราคามันก็เลยลงมาอีกเจ้าหนี้ซึ่งยึดเอารถคืนจากลูกหนี้เพราะผ่อนไม่ไหวเอาเข้าลานประมูลขายออกที่ลานประมูลให้กับคนที่อยากได้ก็ขาดทุนที่เราเรียก loss on sale ใส่เข้าไปในงบการเงินปี66อาการปริแตกของสินเชื่อรถยนต์เนี่ยมันจึงเห็นภาพออกมาชัดเจนแต่ SM รถยนต์ไม่เยอะ โตแค่ 7% เพราะว่าอะไรเพราะว่ารถยนต์ปี66ปล่อยสินเชื่อรถยนต์แค่โตแค่ 1.2% เพราะฉะนั้นปล่อยกู้ที่บ่นกันนะครับว่ากู้รถยนต์กู้ไม่ผ่านรีเจ็คเรทสูงเพราะฉะนั้นปี67เคลียร์เรื่องรถยนต์ว่าจะไปต่อกันยังไงกับไอ้รถที่เต็มไปหมดเนี่ยจะทำยังไงส่วนหนี้บ้านคือเวฟใหม่กำลังจะมานะหนี้บ้านราคาต่ำราคาไม่แพงจะแก้ปัญหายังไงเราไม่พูดถึงบ้าน10ล้าน20ล้านนะครับอันนั้นเขายังไปได้ครับส่วนตัวที่เป็น NPL แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะมันยังมีกระบวนการอีกที่ฟ้องร้องอยู่ในระหว่างคดีบังคับคดียึดทรัพย์อีกนะคะส่วนนี้ก็เห็นว่าตัวเลขก็น่ากังวลใจอยู่ด้วยเหมือนกันตัวเลขจากกรมบังคับคดีนะครับที่รายงานมาให้กับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนนะครับกรมบังคับคดีให้มาเมื่อตอนเดือนพฤศจิกาปี66ตัวเลขน่าสนใจมากมีคดีความที่เจ้าหนี้สถาบันการเงินไม่ใช่ในกอฟ้องในขอนะครับสถาบันการเงินเป็นเจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ชนะคดีแล้ว1,51,000 คดีนะครับนั่นหมายความว่าสถาบันการเงินสามารถจะบังคับคดีเอากับลูกหนี้เหล่านี้ภายในระยะเวลา10ปีสิทธิ์ที่เจ้าหนี้จะเอาจากลูกหนี้ได้ทั้งหมดเป็นมูลค่าตามคำพิพากษาคือทุนทรัพย์ในการบังคับคดี15ล้านล้านบาท GDP ประเทศไทย17ล้านล้านหนี้ครัวเรือนไทย 16.2 ล้านล้านใช่ไหมครับเราลองวิพากษ์มหาศาลขนาดไหนแต่มันมีอีกนะมันมีอีก 200,000 คดีที่อยู่ระหว่างการบังคับคดีประมาณ 300,000 กว่าล้านคือกำลังยึดทรัพย์บังคับคดีคำว่ายึดทรัพย์บังคับคดีมันหมายถึงมีโบนัสนะครับยึดโบนัสมีเงินเดือนยึดเงินเดือนบางส่วนสารพัดอย่างที่มันจะทำให้ชีวิตมันไม่ปกติสุขถ้าเราคิดภาพว่ามันมีสัก1,200,000 กว่าคดีที่อยู่ในกระบวนการบังคับคดีเนี่ยอันนี้มันก็คือ 1.2 ล้านลูกหนี้ซึ่งอันตรายเพราะมันเป็นหน่วยเล็กๆของสังคมส่วนที่เป็นกระบวนการบังคับคดีเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีข้อสังเกตใช่ไหมคะที่มันเป็นช่วงที่ก่อนหน้าที่จะมาถึงการบังคับคดีเนี่ยมันจะมีการตกลงกันในคดีความมันมีคดีสมมติว่าคดีขึ้นสู่ศาลใช่ไหมครับเรื่องว่าเจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ก็คือฟ้องตามสัญญาจะมีบางส่วนที่เจ้าหนี้กับลูกหนี้ไปตกลงยอมกันคือปณีประนอมยอมกันแต่ว่าไอตอนปณีประนอมยอมกันเนี่ยฟังดูแล้วคำมันดีนะแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่พูดง่ายๆลูกหนี้จ่ายได้ไหมหลังจากได้รับคำพิพากษาดอกเบี้ยปรับอาจจะสูงถึง 18% 15% หนี้ตอนต้นอาจจะแค่ 4-5 แสนแต่ตอนปณีประนอมกันมันอาจจะเป็น 7 แสน 7 แสนก้อนนั้นศักยภาพลูกหนี้ที่จะทำได้ตามคำพิพากษาซึ่งไปตกลงยอมกันทำได้ไหมรายได้กลับมาหรือเปล่าพอไม่ได้ปุ๊บมันก็คือทำไม่ได้ตามสัญญายอมใช่ไหมครับทำไม่ได้ตามคำพิพากษาตามยอมเจ้าหนี้จะบังคับคดีได้ทันทีเราเริ่มเห็นอะไรบางอย่างเช่นเริ่มมีการพูดถึงลูกหนี้ที่เป็นหนี้บัตรเครดิตตอนต้นเป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลตอนต้นแต่ทำไมกลายมาเป็นยึดบ้านยึดที่อยู่อาศัยยึดอะไรต่อมีอะไรนะครับที่เป็นชื่อของตัวเองอยู่ซึ่งถ้าชื่อตัวเองอยู่ในทรัพย์สินก้อนไหนเจ้าหนี้ก็จะตามไปนะครับเพื่อจะยึดเอามาอาจจะมีไปชื่อร่วมอยู่ที่ห้องแถวห้องหนึ่งก็อาจจะต้องถูกบังคับขายห้องแถวนั้นแล้วก็แบ่งเอามาไอ้คนที่เป็นเจ้าของร่วมก็อาจจะต้องซื้อหนี้ก้อนนี้คือจ่ายหนี้แทนลูกหนี้แล้วก็รับผิดชอบกันไปมันไม่จบไม่สิ้นนะครับมันอยู่แล้วว่าเริ่มต้นเพราะว่าช่วงโควิดเราจะเห็นการชะลอบังคับคดีใช่ไหมครับหรือธนาคารของรัฐบางแห่งก็ประกาศว่าไม่ฟ้องไม่ยึดไม่บังคับคดีแต่ทุกอย่างมันมีเวลามันนะครับพอถึงเวลาหนึ่งสิทธิตามกฎหมายจะหมดเขาก็ต้องใช้สิทธิตามกฎหมายอันนี้คือสิ่งที่เรากังวลไงครับว่าพอถึงจุดหนึ่งก็คือคลามเลทหรืออัตราการเกิดอาชญากรรมเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเยอะแล้วก็คือลูกหนี้ก็ต้องทราบถูกไหมคะว่าคือแม้ว่าเราจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าคือท้ายที่สุดถ้ามีการตกลงกันแล้วเรื่องของคดีมีการบังคับคดีแล้วเนี่ยคุณอาจจะโดนยึดทรัพย์สินยึดบ้านทรัพย์สินภายใต้กรรมสิทธิ์ของลูกหนี้ตกอยู่ในการบังคับของเจ้าหนี้ อันนี้คือหลักเลยนะครับว่ามันจะต้องโดนกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมีข้อน่าสังเกตอันหนึ่งที่ผมคิดว่าตัวเลขนี้มันก็ไม่มีที่ไหนนะแต่ว่าที่กังวลมากนะนายสุรพลเนี่ยที่เห็นตัวเลขกังวลมากคือถ้าภาระหนี้สินไม่ได้ถูกขจัดออกไปเนี่ยและเกิดกับคนวัยหนุ่มสาวเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยจะมีคนที่ไหลเข้าอุตสาหกรรมทางเพศเยอะขนาดไหนอันที่สองเพื่อหาเงินมาจ่ายชำระหนี้อันที่สองเราจะมีที่เรียกว่าคนเดินยารายใหม่คนเดินยาหน้าใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมนี้หรือเปล่าซึ่งมันสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นโอกาสทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้องเนี่ยที่มันจะเติบโตขึ้นมาได้ภายใต้ปัญหาที่กดทับด้วยภาระหนี้สินพวกนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเรียนว่าปี67มันมาถึงจุดที่มันจะต้องจัดการกับปัญหาเพราะว่าขนาดของปัญหาเนี่ยสังเกตไหมครับผมไม่เคยพูดตัวเลขหลักพันนะครับมันจะเป็นหลักแสนหลักล้านทั้งนั้นที่เล่าให้ฟังครับ